คุณแต้วณัฐพรเตมีรักเจ้าแม่นาคีของคนไทยเจ้าแม่กักตัวแล้วก็เจ้าแม่ในการตรวจสวอปคือเป็นหลานเจ้าแม่มากล่าสุดฮะเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาคุณแต้วณัฐพรประกาศตัวเองติดโควิด -19 ครับค่ะแล้วก็มีการโพสต์ไทม์ไลน์ด้วยคือก่อนหน้านี้เนี่ยนักแสดงสาวชื่อดังคุณแต้วณัฐพรเนี่ยเพิ่งจะโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเรื่องกักตัวทิพย์คือเขาบอกว่าเขากักตัวแต่ว่าก็เห็นออกนอกบ้านไปที่นู่นไปที่นี่จูงหมาบ้างหน้าบ้านคือตอนนู้นที่ต้องกักตัวเนื่องจากเคสของคุณแพนเค้กใช่ไหมถูกต้องเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยก็คือที่ไปเจอคุณแพนเค้กเขมนิดวันเวิร์กช็อปการแสดงภาพยนตร์ที่บ้านของหม่อมน้อยแล้วพอมีข่าวว่าคุณแพนเค้กประกาศติดโควิดคุณแต้วเขาก็ไปสวอปผลออกมาคือเป็นลบแต่ต้องกักตัวต้องกักตัวแต่เขามาบอกว่าจริงๆแล้วใช้คำไม่ถูกต้องแหละคือต้องเฝ้าดูอาการถ้ากักตัวคือต้องแบบอยู่ไม่ไปไหนเลยแต่เขาเป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำก็ใช้การเฝ้าดูอาการคือระมัดระวังไม่เพิ่มความเสี่ยงให้กับใครซึ่งก็ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าที่ผ่านมาคุณแต้วเนี่ยรอดโควิดมาแล้วถึง5รอบใหญ่ด้วยกันนะฮะเธอเก่งมากนะเธอเก่งมากจริงๆที่เธอกักตัวได้ถึง5ครั้งเธอเก่งจริงๆก็ถึงขนาดออกล็อกเก็ตเจ้าแม่นาคีอ่ะรุ่นอะไรอ่ะรุ่นปราบโควิดชนะโควิดอะไรแบบนี้นะถึงก็ว่าถ้าว่ารอดมาทุกครั้งอ่ะ5ครั้งอ่ะเคยมีคนคิดว่าจะเอาเลือดแต้วอ่ะมาลองทำงานวิจัยนะมีคนแซวแบบนั้นเลยอ่ะว่าเฮ้ยเธอเลือดเธออ่ะมีภูมิคุ้มกันอะไรเชื้อโควิดเปล่าแต่สุดท้ายก็ไม่รอดรอบนี้เพราะอะไรอ่ะรอดถ้ารอบใหญ่ยังไม่รวมสวอปย่อยๆด้วยนะฮะในช่วง1ปี4เดือนนะพี่ค่ะล่าสุดยังไม่รู้จริงๆคำถามที่พี่นุ้ยสงสัยพี่ดอยและคุณผู้ชมสงสัยว่าเอ๊ะทำไมติดโควิดได้รอบนี้ยังไม่รู้ฮะเจ้าตัวก็ยังงงอยู่เหมือนกันอ้าวลองดูไทม์ไลน์หน่อยก็แล้วกันครับเจ้าตัวโพสต์ไทม์ไลน์ชี้แจงนะฮะคือหลักๆเนี่ยโพสต์ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมจนกระทั่งถึงวันนี้15กรกฎาคมก็ครึ่งเดือนค่ะตรวจหาเชื้อโควิดช่วงต้นเดือนวันที่3กรกฎาคม1รอบไม่พบเชื้อค่ะแล้วตรวจรอบที่2คือเมื่อวานนี้อีก1รอบผลออกมาปรากฏว่าพบเชื้อระหว่างทางส่วนใหญ่เนี่ยไทม์ไลน์คืออยู่บ้าน มีออกนอกบ้านบ้างก็คือไปไหนล่ะไปตัดไหมไปตรวจสุขภาพค่ะไปทำทรีทเมนต์แล้วก็มีไปซื้ออาหารให้กับน้องหมาเป็นต้นนะฮะซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งนะในการออกจากบ้านน่ะก็เลยยังงงอยู่ถามผู้จัดการส่วนตัวของคุณแต้วครับบอกว่าตอนนี้คุณแต้วยังไม่มีอาการใดๆแล้วก็อยู่ระหว่างการรอเตียงรักษาอยู่ในห้องของตัวเองนะฮะรอเข้ารับการรักษาอยู่ตอนนี้ก็คงอยู่ระหว่างการประสานหาเตียงก็ต้องบอกว่าคือในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเตียงค่อนข้างจะหายากจริงๆนะพี่แน่นมากยังไม่รู้เลยว่าจะได้เตียงเมื่อไหร่นะฮะสาเหตุก็อย่างที่บอกผู้จัดการส่วนตัวก็ยังงงอยู่เหมือนกันไม่รู้ว่าไปรับเชื้อได้ยังไงแต่ตอนนี้นะหลายๆคนบอกว่าการหาสาเหตุนี่ยากมากแล้วก็ยากไปกว่านั้นก็คือว่าเมื่อไม่แสดงอาการเนี่ยตรงนี้ก็ยิ่งยากใหญ่ยากแล้วก็มันยิ่งทำให้การกระจายของโควิดมันเป็นไปได้ง่ายไงถูกต้องแล้วสายพันธุ์ใหม่คือมันดุมันดื้อคือมันไม่ได้แสดงอาการแล้วมันก็ติดเร็วแล้วมันก็เหมือนกับว่าเราแทบจะปกติมากเลยอ่ะรู้อีกทีก็คืออาจจะหนักก็ได้แต่โชคดีว่าคุณแต้วเนี่ยได้ฉีดวัคซีนซิโนแวค2เข็มก่อนหน้านี้แล้วฉีดวัคซีนดีกว่าไม่ฉีดและมีการตรวจภูมิคุ้มกันมาแล้วด้วยนี่นะฮะและหลังจากเจอคุณแพนเค้กไปสวอปมาแล้วตอนนั้นไม่พบเชื้อนะพี่ตอนนั้นเจอแพนเค้กวันไหนเนาะโอ้ก็รู้หลายสัปดาห์ประมาณผมว่าน่าจะหลายสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะใช่ประมาณ 1-2 สัปดาห์ได้อะใกล้ๆกับข่าวพี่สมรักไหมผมว่าช่วงนั้นอะก่อนก่อนข่าวพี่ก่อนพี่สมเนี่ยจนกระทั่งรอบนี้ติดเชื้อส่วนคนใกล้ชิดคือคุณแม่พี่สาวแล้วก็แฟนหนุ่มอย่างคุณประนายก็ตอนนี้ไปตรวจหาเชื้อแล้วเช่นเดียวกันก็ต้องแบ่งเลยฮะตอนนี้ถ้าที่ไหนมีคนป่วยติดโควิดปุ๊บนะฮะแบ่งกลุ่มเลยว่าเสี่ยงสูงเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำแต่ละกลุ่มเขาจะมีวิธีการในการสังเกตอาการเฝ้าดูตัวเองแล้วก็ตรวจสวอปที่อาจจะมีรายละเอียดปีกย่อยแตกต่างกันเล็กน้อยแล้วก็จำนวนระยะเวลาจำนวนวันก็ต้องหาประสบการณ์เนี่ยพี่นุ้ยในฐานะกลุ่มเสี่ยงต่ำแต่เอาจริงๆแล้วตอนแรกเสี่ยงศูนย์ตอนแรกเสี่ยงศูนย์อยู่ใกล้ตอนนั้นคือพี่สมรักคือได้รับการตรวจว่าติดโควิดเป็นเสี่ยงสูงเพราะว่าเป็นจัดรายการใช่ครอบครัวเป็นเทียร์ทูคือเสี่ยงต่ำช่างแต่งหน้าเสี่ยงต่ำอย่างเงี้ยก็คือครอบครัวกับช่างแต่งหน้าคือเฝ้าระวังเฉย
แต่ยังไปทำงานปกติแต่ต้องออกไปข้างนอกก็คือใส่แมสป้องกันแต่เราก็คือต้องกักตัวอย่างนั้นแต่พอข่าวบอกว่าพี่สมรักคือผลออกมาแล้วคือไม่ได้ติดไม่เป็นจริงๆพี่นุ้ยก็คือก็โล่งแหละถูกไหมแต่ว่าก็เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีคือก็รับผิดชอบเอาให้แบบทุกอย่างชัวร์ปลอดภัยมั่นใจก็กลับมาคุณผู้ชมก็หายคิดถึงพี่นุ้ยนะส่วนกำลังใจส่งให้คุณแต้วละกันนะครับส่งให้คนที่เป็นโควิดทุกคนเลยรวมถึงทุกชีวิตนะนุ้ยจะบอกเลยว่าตอนนี้ต้องระวังนะหลายๆคนน่ะการใช้ชีวิตตอนนี้คือเอ๊ะไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราบ้างเพราะอย่างที่บอกอะว่าไม่แสดงอาการแล้วติดกันง่ายมากเหลือเกินนะเวลานี้ถูกต้องครับคิดซะว่าคนรอบตัวเราหรือแม้แต่ตัวเราอาจจะติดแล้วก็ได้มันจะได้เพิ่มความระวังซึ่งกันและกันมากขึ้นข่าวแขก